วัสดีครับทุกท่านเผลอๆแป๊บเดียวเรากำลังเดินทางไลฟ์กันมาถึง17รอบแล้วนะครับสาวๆไอดอลพาราไดซ์ที่น่ารักในแต่ละสัปดาห์นี้นะครับก็ยังเหลืออีก1สัปดาห์ให้คุณผู้ชมเฝ้ารอแล้วก็ติดตามให้กำลังใจน้องๆที่จะมาไลฟ์ครั้งสุดท้ายทาง Facebook แล้วก็ YouTube Idol Paradise Official กันนะครับถ้าจะมาย้อนดูทั้ง17ครั้งที่ผ่านมานะครับเรามีหลากหลายความสามารถของน้องๆสาวๆ Idol Paradise ที่น่าจดจำเลยล่ะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับน้องๆโชว์พูดภาษาที่สามกันได้อย่างเก่งเลยล่ะครับจะมีถึงกี่ภาษาลองไปดูพร้อมๆกันครับ And Thai people are really friendly and we treat everyone and love everyone like our own family. Here in Thailand we have so many places to like go to like Dream World, Sonsayam Safari World, Wat Phakeo and so much more. I'm sure that other places or other country cannot make as delicious food.น้องมีน่าน้องเฟรย่าแล้วก็น้องเจ้านางนี่ครับเรียกว่าพูดภาษาอังกฤษกันแบบไฟลับทีเดียวครับแม่ยังจะเป็นเจ้าของภาษาเลยแหละครับคราวนี้มาฟังน้องเคสกับความสามารถในการใช้ภาษาจีนกันบ้างครับค่ะว่าเจ้าเคสว่าชิวซุยเฉยเฉียงเล่นชิวเหมือนเปียว่างกวนชิวเหมือนเฉยเฉียงส่วนน้องต้มข้าวนี่นะครับสาวเกาหลีอินพอร์ตมาโชว์โดยตรงเลยครับอันยาเซียวยอร์บุนฉันเป็นข้าวเอ๋ย저는15살입니다나는한국어조금할수있어요네잘부탁합니다หลากหลายภาษาอย่างนี้น้องอิเซ่ภาษาโปรตุเกสเขาก็ไม่เบานะครับโอ้ยเป็นโนเบต้าเบลิโคฟิเตชเอลเตรสเอนุสเอลวิชิปปารามีโอฟิกาดาเอาให้สุดกันไปเลยครับนอกจากภาษาโปรตุเกสแล้วก็ยังมีภาษาอิตาลีนะครับนี่น้องฝันร้องกันแบบเป็นเพลงภาษาอิตาลีเลยครับส่วนน้องแพรคนนี้ล่ะครับเห็นน้องฝันเคยร้องเพลงภาษาอิตาลีแล้วก็ไม่ยอมนะครับขอร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นกันมาเลยครับอีดาพี่อาณาตานุคุโตยูเมคมิรูนานิโมคิราริโชนานิโมนากันนาโรสุดท้ายครับไปฟังเพลงภาษาอีสานจากน้องน้ำขิงกันครับปากบอกว่าฮักเห็นไหมล่ะครับว่าสาวๆไอดอลพาราไดซ์ของเรานี่พูดกันได้หลากหลายภาษาจริงๆครับถ้านับไปนับมานี่มากกว่า10ภาษาเลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาลากันด้วยเพลงหวานเกยตื้นจากน้องครีมน้องน้ำขิงแล้วก็น้องฝันครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จักน้องๆให้มากกว่านี้นะครับอย่าลืมเข้าไป Subscribe แล้วก็ Follow กันได้ใน YouTube แล้วก็ Facebook Idol Paradise Official นะครับสำหรับรายการ Idol Paradise อีกไม่นานเกินรอรับรองว่าได้ชมทางช่อง HD 33นี่แน่นอนครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกคนครับ